วัสดีครับดิสสวัสดีครับพี่เล มาเล่าเรื่องราวที่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่เก็บอยู่ในความทรงจำนะเมื่อเกือบ4ปีที่ผ่านมากับเรื่องราวแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงแต่คำว่าเพื่อนแฟนเนี่ยมันน่าจะมีอะไรอยู่ในส่วนตรงนี้แฝงไปเยอะเหมือนกันเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าฮะดิสครับว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะเรื่องของเพื่อนแฟนโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มแรกกันนะพี่ก็เรื่องเนี้ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่แฟนของผมเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นคือผมเนี่ยมีไปเล่นที่มีเปิดเพลงอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับครับแล้วทีนี้ก็คือแฟนผมเนี่ยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยก็เหมือนวันนั้นจะเป็นงานวันเกิดของเพื่อนเขานะครับผมเป็นงานวันเกิดเขาก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเธอว่าจะขอไปเที่ยวงานวันเกิดเพื่อนครับนะครับกับไม่เกินเวลานี้นะครับผมผมก็บอกโอเคเรื่องของผมก็เป็นคนไม่ห้ามอยู่แล้วแต่ว่าก็เลยปล่อยให้เขาไปผมก็เลยโทรไปหารุ่นพี่ผมแล้วบอกว่าให้รุ่นพี่ผมเนี่ยคอยดูให้หน่อยนะครับแล้วเขาเขาเป็นผู้หญิงก็เป็นห่วงก็ฝากทางรุ่นพี่แล้วก็บอกเพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยครับครับผมแล้วปล่อยไปเขาก็ไปเที่ยวขอปั๊มปกติครับแล้วก็ไปเที่ยวแต่ด้วยเขาเนี่ยพอไปมันเป็นงานมันเกิดนะพี่แล้วก็ดื่มแล้วก็อะไรกันกลายเป็นว่าทางแฟนของผมเนี่ยเมาแล้วทีนี้ทางเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนของแฟนผมเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยไปส่งไหมให้ไปส่งไหมกลายว่ารุ่นพี่คนที่ผมฝากไปดูเนี่ยผมอยากให้เชื่อเป็นพี่เจมส์นะพี่เจมส์เนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาก็เลยอาสาว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปส่งเองนะครับผมเดี๋ยวไปส่งเองแบบพอดีฝากมาเหมือนกันทางด้านของเพื่อนของแฟนผมเนี่ยเขาก็แบบโอเคนะมีรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่ดิสฝากมาดูก็โอเคก็ให้เพื่อนกลับไปก็บอกว่าเออไปถึงห้องก็โทรมาฝากทักมาบอกด้วยโทรมาบอกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วทีนี้ช่วงนั้นผมกำลังเล่นอยู่เวลามันผ่านไปพี่ประมาณ2:00กว่าแล้วผมเปิดเพลงเสร็จผมก็เลยโทรหาเขาโทรมาตั้งแต่2:00กว่าโทรมาไม่รับผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนเขานะครับผมโทรหาไปครับบอกเห็นนุ่นไหมครับผมทางด้านของเพื่อนเขาก็บอกว่ากลับไปนานแล้วนะว่านุ่นเมานุ่นเมานุ่นไม่ไหวนุ่นอยู่ไม่จบงานนุ่นกลับไปนานแล้วก็เห็นบอกพี่เจมพาไปส่งใช่ใช่พอผมรู้ว่าพี่เจมพาไปส่งผมก็เลยโทรหาพี่เจมนี่พอโทรหากลายเป็นว่าไม่รับทั้งคู่พี่ไม่รับทั้งคู่ผมก็โทรอีกผมก็ในทีนี้พอโทรอีกโทรไปเรื่อยครับก็ไม่มีใครรับพอไม่มีใครรับผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนเขาบอกเฮ้ยไปดูนุ่นที่บ้านให้หน่อยครับไปดูหน่อยไปดูที่บ้านให้หน่อยไปดูที่บ้านที่ห้องให้หน่อยว่านุ่นกลับไปถึงบ้านหรือยังพี่เตรียมพาไปส่งที่บ้านหรือยังว่าโทรไปเนี่ยไม่รับทั้งคู่เลยนะครับผมทางด้านของเพื่อนเขาก็โอเคงั้นเดี๋ยวจะรีบไปดูให้เขาก็ไปดูพี่เขาก็ไปดูเขาไปดูเขาก็โทรมาบอกว่าดิสไม่เจอครับมาที่บ้านแล้วไม่เจอไปดูที่ห้องแล้วก็ไม่เจอเพราะว่าถามทางด้านของพวกรปภว่าถามว่ามีรถทะเบียนนี้เข้ามายังก็รปภบอกว่ายังไม่มานะครับครับยังไม่เจอทีนี้ผมทางด้านตัดไม้ผลนะพี่ก็กลายว่าไม่เจอแผนหายก็เลยคุยกับเพื่อนนะใช่ครับเป็นห่วงอีกก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ยตีรถกลับเลยขับรถกลับเลยนะก็เลยคุยกับเพื่อนนะคุยกับเพื่อนกลายว่าผมต้องขับรถกลับเชียงใหม่กลับมาที่กรุงเทพครับในระหว่างทางก็ให้เพื่อนคอยโทรให้ตลอดว่าเรื่องถามข่าวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมทางนู้นก็พากันตามหาพี่โทรหาตามหาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วพี่โทรหาโทรไปเรื่อยพี่มันก็แบบ
มันเหมือนว่ามันจะสิ้นหวังแล้วพี่สักพักนึงอ่ะทางด้านของเพื่อนของนุ่นเนี่ยเขาก็โทรบอกเขาก็โทรบอกว่าไอ้กิ๊ดเจอแล้วนะครับโทรกลับมาหาผมว่าเจอแล้วผมก็เลยถามว่าที่ไหนที่ไหนอะไรยังไงก็บอกอยู่ที่โรงแรมหืมครับทั้งสองคนนะใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคอยู่ที่โรงแรมนะครับอยู่ที่โรงแรมผมก็เลยว่าเอ้ยเรื่องมันเป็นอะไรยังไงลองให้ฟังหน่อยนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากเพื่อนของนุ่นนะครับเพื่อนครับเพื่อนนุ่นบอกว่าช่วงที่แบบกำลังวุ่นวายนะครับโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้นะครับผมมันกลายว่ามันมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาครับพี่ตั้มมันมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาเขาบอกว่าเป็นปลายสายเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงทางของเพื่อนนุ่นเนี่ยบอกว่าอายุเนี่ยไม่เกิน20กว่าหรอก20ต้นๆนี่แหละครับเสียงยังดูเด็กอยู่เขาบอกว่าให้มาที่โรงแรมนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมหน้าของเพื่อนทางหน้าของเพื่อนนุ่นเขาเลยแบบจะถามกลับไปว่าเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะเออพอจะถามว่าเธอเป็นใครนะครับผมแล้วรู้เรื่องได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ปลายสายเนี่ยตัดไปก่อนครับพอปลายสายตัดไปเขาก็มันเขาทีนี้มันนั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเขารู้เบอร์ได้ยังไงเขารู้เรื่องได้ยังไงแล้วทีนี้หน้าของเพื่อนเขาก็แบบเออสงสัยอาจจะเป็นแบบฟอนที่โรงแรมหรือเปล่าเป็นพนักงานโรงแรมหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าจะมีเบอร์เขาได้ยังไงใช่ไหมครับเขาก็แบบโอเคปล่อยไปก่อนแล้วไปหาเพื่อนก่อนนะครับทีนี้พอรู้แล้วว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพอดีมีอาร์เป็นตำรวจก็เลยให้อาร์เนี่ยช่วยประสานงานให้นะครับผมก็เลยขนไปทั้งโรงพักเขาก็เลยขนตำรวจไปพี่เอาตำรวจไปด้วยนะครับทีนี้พอไปถึงที่โรงแรมที่ไปมีคนโทรมาบอกนะครับที่น้องผู้หญิงคนนั้นโทรมาแจ้งรายละเอียดใช่ครับพอไปถึงปึ๊บรถจอดปั๊บพี่ตำรวจยังไม่ทันลงรถดีนะพี่มีผู้หญิงคนนึงนะครับวัยรุ่นละวิ่งมาที่รถตำรวจนะพี่แบบพี่รีบตามหนูมาเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับตำรวจพอเนี่ยอ้าวน้องใช่ไหมที่โทรไปแจ้งที่โทรไปบอกเพื่อนของนุ่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่น้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกพี่อย่าเพิ่งถามหนูพี่รีบตามหนูมามันจะไม่ทันแล้วนะครับตำรวจก็ตามน้องผู้หญิงคนนี้ไปนะพี่เขาก็วิ่งนำหน้าไปตำรวจก็วิ่งตามพี่พอวิ่งตามขึ้นบันไดตามไปนะครับอยู่ดีๆพี่มีผู้ชายคนหนึ่งพี่วิ่งสติแตกออกมาเลยพี่วิ่งออกมาจากไหนไม่รู้วิ่งสติแตกออกมาผ่านตำรวจไปนะครับแล้วก็พูดเสียงวุ่นวายว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่ยุ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับวิ่งผ่านออกมาตำรวจเห็นว่ามันแปลกๆเขาก็เลยวิ่งตามลงมาเขาก็มาล็อกตัวไว้ก่อนพี่การพอมาล็อกตัวไว้กลายเป็นว่าอ้าวเพื่อนจำได้ทางหน้าของเพื่อนของนุ่นจำได้อ้าวพี่เจมอ้าวพี่เจมเป็นพี่เจมนะครับผมแล้วก็มาล็อกตัวไว้แต่ตอนนั้นอะคือสติหลุดไปแล้วพี่พูดจาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ว่าจะสอบปากคำยังไงเขาก็ได้คุมตัวไว้ก่อนพี่แล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็ทัวร์บอกอ๋อเรื่องมันเป็นประมาณนี้พอผมมาถึงตอนเช้าแล้วผมมาถึงก็เลยไปที่โรงพักกันไปกับแฟนผมนะครับผมก็ไปที่โรงพักไปเจอพี่เจมเขานั่งอยู่นี่เขาก็จะเตรียมเขากำลังพูดถึงเรื่องคดีนะครับผมก็เลยถามว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงตำรวจพี่ตำรวจเขาบอกว่าที่ไปสืบที่ไม่ใช่ไปสืบหรอกที่เขารับสารภาพมาเขารับสารภาพทั้งหมดว่าเขาทำจริงครับนะครับผมก็เลยถามว่าพี่ทำอย่างนั้นทำไมเขาไม่ได้ตอบผมนะพี่ว่าเขาถามทำไมแต่ผมก็เลยถามว่าแล้วพี่
มันเป็นยังไงพี่เล่าให้ผมฟังได้ไหมผมไม่โกรธผมไม่อะไรพี่หรอกแต่ว่าพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ผมฟังพี่เขาบอกว่าเขาเอาคาราชุดเขาเอานุ่นไปจริงเขาจะไปทำอย่างนั้นจริงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเขายังไม่ได้ทำเนี่ยคือเขาพาไปที่โรงแรมใช่ไหมพี่เลยนะช้าๆนะตอนนี้เหมือนดิสกำลังรัวเพราะฉะนั้นใจเย็นแป๊บนึงช้าก็คือหลังจากที่ดิสเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยณตอนนั้นก็คือดิสไปยังสถานีตำรวจพอไปถึงเสร็จปุ๊บนั่นเท่ากับดิสไปเจอแฟนของเราที่ชื่อว่านุ่นอยู่ในสถานีตำรวจถูกไหมใช่ครับแล้วก็ไปเจอพี่เจมก็อยู่ในสถานีตำรวจด้วยเหมือนกันนั่นแสดงว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปเจอนุ่นอยู่ในห้องนึงในโรงแรมเมื่อคืนนี้ใช่ครับเจอหลังจากนั้นปุ๊บพี่เจมนะครับก็เหมือนกับมีการบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าผมไม่ทำแล้วผมไม่อะไรเงี้ยด้วยเหตุผลที่ตำรวจบอกว่าคุณน่ะไปฉุดผู้หญิงคนนี้ก็คือนุ่นแฟนของดิสนะฮะเพื่อที่จะไปหล่วงเกินหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่พี่เจมยังให้เหตุผลว่าผมฉุดไปจริงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะดิสคือพี่เจมเล่าให้ฟังว่าคือช่วงที่เขากำลังจะทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมเขารู้สึกเหมือนเขาเนี่ยโดนถีบพี่โดนถีบใช่ครับเขาโดนถีบแต่ว่าเขาก็ยังแบบคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมคิดไปเองหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังใจดีชุดสู้เสืออยู่ก็เลยอีกรอบพี่จะกลับมาทำอีกรอบไกลมาช่วงที่เขากำลังจะไอ้นั่นเขามองขึ้นมาเขามองขึ้นมาตรงบนเหนือศีรษะที่แฟนผมนอนอยู่นะครับเขาเห็นเป็นเท้าผู้หญิงพี่มันเป็นเท้าผู้หญิงยืนอยู่บนข้างบนเขาก็เลยมองไล่ตามเท้าขึ้นมาเลยพี่มองจากเท้าขึ้นมามองขึ้นมาปุ๊บพอไปถึงที่ใบหน้าพี่เขาเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยพังอ่ะครับเขาพังอ่ะเขาตกใจแล้วเพราะว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ชี้หน้าด่าชี้หน้าเขาว่ามึงจะทำอะไรครับผมพอเขาเห็นอย่างนั้นเขารู้แล้วว่าเป็นใครพี่เขารู้แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมันเลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าเขาต้องวิ่งสติแตกออกมาแล้วก็มาเจอตำรวจที่ข้างหน้านะครับผมพอผมที่นี่พอผมได้รู้จากปากแกผมก็โอเคทีนี้ตอนนั้นผมจะมาถามแฟนผมแต่ว่าผมยังไม่ถามนะพี่ผมยังไม่ถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเขามันเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าผมไม่ได้ถามนะเขามาเล่าให้ผมฟังตอนกลับมาถึงบ้านเขาก็มาเล่าให้ว่ามาเล่าเขามาถามผมก่อนเขามาถามผมว่าเธอมีคนตามเธอหรือเปล่าอยู่ก็ถามคำนี้ขึ้นมานะพี่มีคนตามเธอหรือเปล่าผมก็บอกไม่มีนะครับแต่ว่าจะถามว่าไม่เชิงมีมันก็มีแหละซึ่งผมไม่เคยเล่าเรื่องแฟนเก่าที่เสียไปของผมให้เขาฟังนะครับผมผมก็แล้วทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกทีนี้เขาบอกว่าตั้งแต่คบมาเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนึงตามผมอยู่กับผมตลอดเลยนะครับช่วงที่แบบคุยกันแรกๆตั้งแต่คบกันมาอยู่ด้วยกันเขาเห็นตลอดนั่งรถสมมติว่าเราขับรถไปไหนนะเขาจะเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ข้างหน้านะครับผมเวลาจะทำอะไรเขาจะเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่กับผมตลอดแล้วทีนี้มีวันหนึ่งนะพี่ผมนอนอยู่ห้องผมไม่ได้ไปทำงานแต่นี้นะเขาไปทำงานใช่ไหมครับเขากลับห้องมาเขาเปิดประตูห้องมาปุ๊บเขาบอกเขาเกือบไปลมเพราะว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนกอดผมอยู่พอทีนี้เขาก็พอเปิดมาเห็นอย่างนั้นเขาก็แง้มประตูไว้ก็เลยเปิดประตูเข้ามาอีกรอบพี่กลายเป็นว่ามันไม่มีแล้วหายไปใช่ครับหายไปเห็นว่าเธอเห็นนานแล้วยังเราเห็นมาตลอดครับ2-3 ปีที่คบมาเห็นมาตลอดเลยนะครับในกายว่าผมก็จะไม่เฉลยให้เขาฟังนะครับว่าเขาเจออะไรอยู่ผมก็เลยเขาเล่ามาให้หมดดีกว่าครับแล้วค่อยบอกทีเดียวทีนี้วันนั้นผมมีไปเล่นไปเปิดเพลงเขานอนอยู่เขาสะดุ้งตื่นกลางดึกพี่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับเขาเห็นผู้หญิงคนนึง
นั่งอยู่ปลายเตียงเขาแล้วหันหน้ามาพอหันหน้ามาปุ๊บเขารู้แล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่เขาเจออยู่กับผมตลอดเขานั่งหันหน้ามาเขาตกใจพี่ถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวตกใจก็ตกใจเขาก็เลยแบบพูดในใจว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลให้เดี๋ยวจะดูแลให้ไม่ต้องห่วงแต่อย่ามาให้เห็นบ่อยแบบนี้เลยกลัวตกใจกลัวนะครับแล้วก็พูดในใจไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลให้ผมก็เลยถามว่าเดี๋ยวเห็นแบบนี้มาตลอดอย่าบอกนะว่าเรื่องที่เจอนี่คือเขาบอกใช่ผมก็เลยว่าเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นอย่างที่ผมบอกนะพี่เขาเมาแล้วพี่เจมพาเขากลับเขาก็กลับไปกับพี่เจมเขาจะด้วยที่บอกเหตุผลที่ว่าโอเคเธอสั่งให้เขามาดูมาคอยดูเขาก็กลับไปครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าแฟนผมเมาเขาก็เมาแต่เขาก็ยังมีสติอยู่พี่เขามีสติอยู่กลายเป็นว่าพอพี่เจมพากลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้พาไปส่งที่บ้านหรือไปที่มาที่ห้องครับกลายเป็นเขามาพามาที่โรงแรมแต่ทางด้านของแฟนผมเนี่ยเขาไม่มีแรงที่จะขัดขืนที่จะสู้แล้วพี่เพราะเขาทางด้านเมาแล้วครับก็เลยแบบพี่เจมชุดกระชากลากถูไปเลยคือแบบตามไปแล้วอ่ะพี่คือแล้วทีนี้ช่วงจังหวะที่พี่เจมพาเข้าไปในห้องแล้วกำลังจะทำอะไรกับเขาเนี่ยตอนนั้นเขายังมีสติอยู่นะพี่แต่มันเป็นสติที่แบบเขาจะเป็นสติลางๆอะครับครับช่วงที่ไปเจอกำลังจะทำอะไรครับเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ถีบพี่เจมไปรอบแรกที่พี่เจมเขาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนรู้สึกเหมือนโดนถีบทีนี้พอพี่เจมเขากลับมาจะทำอีกรอบนึงกลายเป็นว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยเบาๆลางๆหูเบาๆนะครับว่ามึงจะทำอะไรแล้วพี่เจมก็ตะโกนโวกเวกวายออกไปแล้วภาพเขาก็ตัดไปเลยนะตอนนั้นครับนะครับผมก็เลยถามนะครับผมถามว่าเธออืมก็ไหนๆก็รู้เรื่องแล้วก็จะเล่าให้ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมผู้หญิงที่เธอเจอเนี่ยใช่คนนี้ไหมเขาก็ผมก็เอารูปให้เขาดูอีกทีนึงนะพี่เพราะผมไม่มั่นใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับผู้หญิงที่เธอเจอตลอดที่อยู่กับผมเนี่ยใช่คนนี้ไหมเขาก็บอกว่าใช่คนนี้แหละแล้วคนที่ไปช่วยเธอวันนั้นอ่ะใช่คนนี้ไหมเขาก็บอกใช่แล้วผมยังยืนกับแฟนผมไม่ได้แค่คนเดียวนะพี่ผมเอาไปให้แฟนเอาไปให้เพื่อนของแฟนผมดูว่ากับไปถามแฟนของเพื่อนของแฟนผมแล้วก็ตำรวจว่าพี่คนที่พี่เจอวันนั้นอ่ะที่เขาวิ่งมาหาพี่อ่ะที่พวกพี่เจอกันอ่ะหรือว่าที่พวกเธอเจอกันใช่คนนี้ไหมเขาบอกว่าใช่คนนี้แหละเฮ้ยใช่พี่ที่วิ่งข้างล่างนะแล้วก็รีบไปหาตำรวจกับเพื่อนของแฟนเราอ่ะแล้วบอกใช่ครับพี่ตามมาเลยเดี๋ยวไม่ทันตามมาเลยคือคนเดียวกันเหรอใช่ครับคนเดียวกันครับใช่ครับขนาดนั้นเนี่ยพี่สมสตันไปสักพักหนึ่งอะแล้วของก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยแฟนเก่าเราแต่ว่าน้องเสียไปแล้วนะเสียไป9 ปีแล้วเสียไป9 ปีแล้วพอทางนั้นรู้พี่ตกใจพูดไม่ออกแต่ทางด้านของแฟนผมก็เขาไม่ติดใจแล้วเพราะเขารู้ละพวกผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าแฟนเก่าเราเองแต่เสียไปนานแล้วแต่ว่าเขายังอยู่แหละแต่ไม่รู้ว่าตอนแรกเห็นหายไปสักพักนึงแล้วล่ะคือไม่รู้ได้รู้สึกแล้วแต่ทีนี้แฟนของผมเนี่ยกลายว่าไม่หายไปเลยเห็นตลอดยังอยู่ตลอดนะครับยังเห็นยังอยู่ตลอดทีนี้ผมก็โอเคถ้าพอเรื่องเป็นอย่างนี้ก็แบบเรื่องกฎหมายก็ดำเนินคดีไปมันได้กลายว่าโอเคงั้นก็ดีแล้วหน่อยๆเขาก็มาช่วยครับเพราะว่าสาเหตุที่เขาเสียเนี่ยเหมือนพี่ตั้มเขาน่าจะได้ยินเขาน่าจะแค่ฟังมาแล้วครับเพราะว่าสาเหตุที่น้องเขาเสียเนี่ยกลายเป็นว่า
น้องเขาโดนจับไปลุมโทรมแล้วเขาก็ผูกคอตายไปอะไรนะไปลงไปลุมโทรมอ๋อโอเคครับใช่ครับน้องโดนจับไปลุมโทรมแล้วผูกคอตายสิ่งน่าจะเป็นเหตุผลเดียวที่ว่าเฮ้ยแฟนผมคนปัจจุบันกำลังจะโดนในแบบที่เขาโดนหรือเปล่าเขาถึงออกมาช่วยอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณบอกว่าคุณรู้ว่าแฟนเก่าคุณเนี่ยตามคุณตลอดแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็มาปรากฏกายให้คุณดิดเห็นนะครับเขาไม่ได้ให้ผมเห็นครับแต่คนรอบข้างผมเห็นหมดเลยพี่ก็เลยยึดตามคำพูดของคนอื่นว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขายังอยู่กับคุณดิดใช่ครับครับใช่ครับโอเคแล้วทีนี้หลังจากเรื่องราวมันผ่านอะไรไปปุ๊บคนที่ ชื่อว่าเจมเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนนะครับเจมเองเป็นเพื่อนของดิดมานานหรือยังครับรู้จักกันมาสามปีครับรู้จักกันมา3ปีนั่นเท่ากับว่าเจมเองเนี่ยน่าจะต้องใช้คำว่าไม่น่าจะรู้จักกับแฟนเก่าของดิดใช่ไหมไม่รู้ครับเจมไม่รู้เพราะผมกำลังมองว่าในขณะที่เจมจะกำลังละเมิดแฟนของคุณดิดอยู่เนี่ยแล้วเงยหน้าขึ้นไปเห็นผู้หญิงใครสักคนผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเจมเขาจำได้ว่าเออเนี่ยแฟนเก่าของดิดแต่พอคิดไปคิดมาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จักแหละแต่อยู่ๆมีใครสักคนเป็นผู้หญิงมาอยู่หัวเตียงแล้วก็ถีบมาเขาก็เลยคงคิดว่าเป็นไม่ใช่คนละผีก็เลยวิ่งออกมาโอเคประเด็นนี้เคลียร์ใช่ครับนะฮะแล้วก็หลังจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะตรงนี้จบหรือยังต้องถามก่อนจบแล้วพี่จบแล้วครับจบแล้วเหรอครับผมโอเคก็คือปัจจุบันตอนนี้คุณก็ยังคบหาอยู่กับแฟนของคุณก็คือน้องนุ่นถูกไหมครับครับแต่ต้องบอกเลยว่าระหว่างที่ดิดกับนุ่นเนี่ยคุณคบกันอยู่เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณสัก 2-3 ปีได้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณแต่ละฝ่ายไม่ได้บอกกันนะว่ามีวิญญาณมาตามตัวของคุณดิดและผมก็ต้องยอมรับว่าน้องนุ่นเองก็เก่งคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบเฮ้ยผู้หญิงที่ไหนอะไรเงี้ยที่ครั้งแรกที่เขาเจอเขาคิดว่าอาจจะไม่ใช่วิญญาณแต่พอผ่านช่วงเวลาไปเริ่มเห็นสังเกตเฮ้ยเริ่มรู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ยไม่ใช่คนนะผู้หญิงที่ตามดิดอะแล้วเขาก็ยังเก็บใจเขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกเก็บสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่บอกดิดเลยในระยะเวลา3ปีใช่พี่ไม่บอกผมเลยไม่ไอ้นั่นผมด้วยไม่บอกด้วยใจนุ่นก็ไม่เคยถามครับผมมองว่าใจนุ่นเขาก็ถือได้ว่าแกร่งอยู่ระดับนึงเลยนะที่ยังคงเก็บงำเอาไว้ผมมองว่านุ่นเองคงจะเข้าใจว่าผู้หญิงที่ตามคุณเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นห่วงและก็เจตนาดีครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความรักความห่วงใยเนี่ยมันมาจากแฟนเก่าของคุณแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องราวมันผ่านไปขนาดไหนคุณคบกับแฟนใหม่แล้วเนี่ยผมขออนุญาตถามได้ไหมได้ครับได้ครับคุณนุ่นเขายังเห็นแฟนเก่าของคุณตามอยู่ไหมก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วพี่วันเกิดผมเขาก่อนที่วันเกิดผมจะไปวัดใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนที่ผมขับรถออกไปวัดเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นนั่งไปกับผมเลยเห็นนั่งรถไปกับผมเลยครับทีนี้มันก็ไม่ใช่วันนั้นก็ไม่ใช่มีแค่นุ่นที่เห็นมีผมไปถึงวัดทีนี้ผมไปถึงวัดใช่ไหมครับเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมสมัยเด็กเลยอ่ะเขาบวชตลอดชีวิตเขาบวชให้แฟนเก่าผมเขาบวชให้แฟนเก่าผมตลอดชีวิตเลยยังไม่สึกผมก็ไปที่วัดก็จะไปทำบุญหลวงพี่เนี่ยที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยหลวงพี่อ่ะทักผมมาแต่ไกลพี่แม้เดินกันมาเป็นคู่เลยนะนั่นแหละพี่ทั้งที่ผมไปคนเดียวแต่ว่าเขาให้คนอื่นเห็นพี่แต่เขาไม่ให้ผมเห็นคนเดียวเลยคนอื่นเห็นหมดแต่ผมไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็คงต้องใช้คำว่า
90กว่าเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเกือบ100แฟนคุณก็ยังคงเป็นห่วงใยคุณอยู่เนาะใช่ครับเพราะผมเคยเหมือนเคยฟังเรื่องของคุณแต่ว่ามันนานมามากแล้วอะเรื่องของแฟนเก่าที่ดิดเคยเล่าเอาไว้แล้วเขาเสียไปมีคนก็ถามมาว่าแฟนเก่าเป็นอะไรเสียนะครับผมก็ตอบได้ว่าเขาก็เหมือนกับฆ่าตัวตายได้ไหมใช่ครับใช่ครับน้องฆ่าตัวตายครับเนื่องจากเขาไปประสบพบเหตุที่ไม่ผมใช้คำว่าเกินกว่าคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะรับได้ถูกกระทำโดยกลุ่มของชายชะกันแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันแค่นั้นจบนะผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่ามันจะกระทบจิตใจกับน้องเขานะครับผมเชื่อว่าเขารักคุณมากนะแล้วผมก็ยอมรับว่าถึงคุณจะมีแฟนใหม่เนี่ยเขาก็ยังคงเปิดใจนะยอมให้แฟนใหม่ของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคุณแล้วก็ดูแลคุณอยู่ครับเป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูแล้วมันดูแปลกๆแต่ผมมองเห็นช็อตที่ทางวันนั้นที่เกิดเรื่องมีสายปริศนาโทรมาหาเพื่อนของนุ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมายเลขที่มันขึ้นมาอยู่ในเบอร์ของเพื่อนนุ่นเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวเลขไหมฮะมันขึ้นเป็นตัวเลขพี่มันขึ้นเป็นตัวเลขเพื่อนนุ่นบอกแล้วครับว่าขึ้นเป็นตัวเลขแต่พอเขาโทรกลับไปเนี่ยมันเหมือนว่าเบอร์เนี้ยเขายังไม่ได้เปิดมันยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับอืมเหรอใช่ครับพอโทรกลับไปคือแบบไม่หมายเลขที่ท่านเลือกยังไม่เปิดให้ใช้บริการอะไรแบบนี้นะพี่ครับแต่ว่าทางนู้นอะรู้สึกแปลกๆมันแปลกมาตั้งมันแปลกมาตั้งแต่ต้นนะพี่ว่าเฮ้ยใครวะแต่มันไม่น่าแปลกเท่ากับโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีพยานยืนยันเห็นได้ชัดนอกจากเพื่อนของเราแล้วคือเจ้าหน้าที่อ่ะที่เขาไปช่วยตำรวจก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะใช่พี่แล้วอาประเด็นคืออาของเพื่อนผมก็ไปด้วยไงครับใช่ครับอาของเพื่อนผมก็ไปด้วยเขาก็เห็นเขาก็ยังพูดแบบอายังคุณอายังพูดเลยว่าเนี่ยเห็นก็เป็นคนเนี้ยเขาวิ่งมาวิ่งหน้าตาวิ่งทำหน้าดุมาเลยวิ่งแบบทำวิ่งแบบรีบๆทำหน้าดุมาเลยบอกให้รีบตามเขาไปมันจะไม่ทันครับครับโอ้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนอะไรได้หลายๆอย่าง